แสงเดือนพาทัวในประเทศเดี๋ยวเราจะไปรอรับกระเป๋ากันนะคะวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาสเศรษฐกิจมั่นคงการค้าเฟื่องฟูนราน่าอยู่มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนนะคะเรือก่อนและเดี๋ยวเราไปรอรับกระเป๋ากันนะต้อนรับสู่จังหวัดนราธิวาสมาเรียนนะขอโทษนะคะโอ้มาแล้วกลับมาเยือนอีกครั้งที่นราธิวาสสวัสดีค่ะเจอท่านประธานแล้วและวันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับจากคุณเริงวุฒิบินดอเลาะประธานบริหารยะกังไซกรุ๊ปนราธิวาสมารับแสงเดือนและคณะด้วยตนเองเลยนะคะโรงแรมตันยงที่นราธิวาสนะคะคืนนี้แสงเดือนจะพักที่นี่ค่ะสว่างสวยมากเลยมารอบนี้ไม่มีฝนแล้วจ้ามาแวะอุดหนุนร้านข้าวต้มปลาบางกอกร้านเดิมนะจ๊ะมือแรกนะคะข้าวต้มปลาบางกอกร้านเดิมอรุณสวัสดิ์จังหวัดนราธิวาสนะคะเช้านี้25องศาเซลเซียสนะคะแสงเดือนอยู่ใจกลางเมืองนะจ๊ะเดี๋ยวจะเดินออกมาหาของกินซิว่าแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานข้าวมันอารับจะทานดูว่าเป็นแบบไหนนะคะ
โหไก่หอมมากเลยไก่หอมน้ำลายซอมหมดแล้วจ้าภายในร้านนะคะในนราธิวาสนะจ๊ะทุกคนวู้ว้ยชมมีนี่คือทางเข้าตลาดน้ำนะคะเป็นโรงเรียนหรือเปล่าเป็นตาดิใช่ค่ะโรงเรียนตรงนี้คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนแล้วเขาให้จอดรถได้แถวนี้อันนี้คะเราจะไปไหนกันคะวันนี้ตลาดน้ำยะกลางค่ะตลาดน้ำยะกังเนาะตอนนี้เราต้องมีค่าเข้าชมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะแล้วภายในตลาดนี้มีอะไรบ้างอะคะมีขนมโบราณค่ะของกินเยอะๆเลยโอ้เดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยนะคะว่ามีอะไรน่าทานบ้างมีอะไรน่ากินนะเป็นขนมพื้นเมืองของชาวนราธิวาสนะคะเดี๋ยวไปกินพร้อมแสงเดือนค่ะทุกคนเขาก็จะให้เรานะคะล้างมือแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็วัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปในตลาดโอเค 33.4 เราจะไปหาของกินนะจ๊ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะโอ้นี่เป็นขนมโบราณทั้งหมดเลยนะคะฮานิสเราซื้ออาหารจากฝั่งขวามือแล้วเราก็ไปเลือกที่นั่งได้ฝั่งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เราไม่ต้องเสียค่าที่นั่งใช่ไหมคะไม่เลือกดูเราจะกินอะไรที่นี่เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเมนูที่สั่งคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้าซัมบูซ่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 าว้าวนี่ไส้อะไรคะไส้ปลาครับผมไส้ปลาว้าวแล้วกินแบบไหนคะกินเลยมีน้ำกินกับน้ำจิ้มว้าวแล้วนี่ขนมอะไรคะเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยอะไรแล้วเมื่อกี้ขนมลืมชื่อมันไม่ใช่แบบมะพร้าวคั่วมะพร้าวเชื่อมอะไรแบบนี้อ๋อไหนลองหักสิคะไหนลองว้าวหวานแล้วนี่คืออะไรคะหน้าตาแปลกสาหร่ายสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเลยำสาหร่ายยำสาหร่ายจะมีผสมน้ำบูดูที่เราดูเมื่อวานอ่ะอ๋อตอนนี้เรา3คนนะมีฮามดันนะคะแล้วก็มีฮานิสนะคะวันนี้เรามานั่งอยู่ที่ตลาดน้ำยะกังนะคะทักทายหน่อยรูปหล่อฮัลโหลน้องๆของแสงเดือนเองค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปล่องเรือกันนะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะคะมาค่ะไปพร้อมกัน
นเจออยู่นี่นะเพราะว่าได้ถ่ายไงโอเคค่ะ1 2 3แอคชั่นน้ำที่ความยาวของขนาดนั้น400เมตรจากซ้ายไปขวานี่คือยาว400เมตรประมาณจากนั้นเพื่อสร้างต่อนี่3แค่20การพาดีกระตุกนี่สวยมากเลยค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูถ้าว่าบางทุกบางหกโมงครึ่งเนี่ยมันจะมีที่เกิดจะเห็นเลยนะครับว่าที่เรากำลังล่องเรือนะคะเป็นแม่น้ำอะไรคะตรงนี้ค่ะเป็นแม่น้ำยะกังครับมีแม่น้ำยะกังความกว้างของแม่น้ำก็ประมาณ60เมตรแล้วเราจะล่องจากไหนไปไหนคะเราจะล่องจากหัวสะพานแล้วก็ผ่านเมื่อกี้นี้เราออกจากตลาดน้ำนะครับเราก็ไปที่หัวสะพานซึ่งมีด่านอยู่ครับทีนี้เราจะเวียนแล้วก็จะไปแถวเขื่อนญี่ปุ่นครับเขื่อนญี่ปุ่นเขื่อนโคโบยากิโอ้เขื่อนโคโบยากินี่เขาบอกประชาชนเขาเรียกว่าเขื่อนญี่ปุ่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นสร้างแต่คนไทยแหละสร้างคนญี่ปุ่นมารับเหมาอ๋อก็เลยเป็นฉายามะเขือญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงพี่ราเชนเป็นอะไรเกี่ยวกับยะกังเรานะคะแนะนำหน่อยแนะนำตัวสำหรับผมก็เป็นก็เอาทางการในการที่อยู่ในตลาดน้ำยะกังนะครับเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำในกังนะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตลาดน้ำในกังในครั้งนี้ถ้าเขาถึงที่ราเชนเขาก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะที่ตลาดน้ำจะมีอะไรก็โดยชัวร์ก็โทรมีอยู่แล้วนะครับในโดยชัวร์วันนี้แสงเดือนพาทัวร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ระดับผู้นำนะคะพาท่องเที่ยวนะคะวันนี้ในคลองของเรานี่ลึกมากขนาดไหนคะพี่คลองนี้ลึกประมาณ20เมตรเหมือนกับที่ตื้นสุดของเขื่อนเที่ยวหลาที่แสงเดือนไปเลยนะก็คือแม่น้ำแห่งนี้นะก็คือแม่น้ำเป็นแม่น้ำที่รองรับแม่น้ำทุกสายในตำบลนะแล้วไหลลงมาที่นี่แต่ก่อนเนี้ยแม่น้ำเนี้ยเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือของจังหวัดเลยก็ได้นะครับเป็นการถ้าว่าต่างประเทศมาเนี้ยเขาจะมาแลกเปลี่ยนสินค้าที่นี่นะซึ่งทำให้ชาวบ้านที่นี่มีการขายขนมขึ้นมาขนมโบราณที่ได้เกิดขึ้นในช่วงในสมัยก่อนนะโอ้ค่ะแตงเดือนได้กินไปหลายอย่างแล้วนะคะวันนี้Thank you.
ครับตอนนี้ครับเด้คุณสั่งแล้วทุกคนชุดพี่ราเชนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตันหยงมั่นนะคะค่าโดยสารคนละกี่บาทคะ30ครับคนละ30บาทไม่มีคนครับตรงนี้ครับอ๋อค่ะพอจะได้ค่าน้ำมันโอโรโอ้นานมากใช่ไหมคะคุณลุงจะแน่ตันหยงมั่นสถานีรถไฟตันยงมัดค่ะสถานีรถไฟเก่าแก่จังหวัดนราธิวาสนะคะนี่คือต้นพิกุลทองเป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟตันยงมัดตันยงมัดก็แปลว่าพิกุลทองตันยงมัดเป็นภาษามลายูถิ่นความเป็นสิริมงคลของเมืองนราธิวาสโดดเด่นอื่นๆของสถานีตันยงมัดก็คือยังมีหอนาฬิกาที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานคู่กับสถานีรถไฟตันหยงมัดอนุสาวรีย์ของลองกองลองกองที่หอมหวานรสชาติดีเป็นที่เชิดชื่อขึ้นชื่อของประเทศไทยก็คือสันลองกองที่ตันหยงมัดนะครับเจ้าหน้าที่ขารถไฟมาจากจังหวัดอะไรคะพัทลุงจะไปไหนคะโลกว้าวโลกธรรมดาเราจะไปที่จะมีการThank you.
ะมองไปแสงเดือนคะนี่น้ำพริกมะขามค่ะน้ำพริกมะขามจากภาคใต้ก็ผ้ามัดย้อมจากกลุ่มผู้พิการว้าวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านเริงวุฒิบินดอเลาะท่านวีระมัดมูหมาดผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยนราพัฒนาส่งแสงเดือนพร้อมคณะด้วยตนเองโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะกลับแล้วนะทุกคนเย็นด้วยฟอกอากาศแล้วค่ะหรือยังไงเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีนะเขาทำอะไรแบบเนี้ยภูมิโดยปลอดภัยแล้วนะคะพร้อมกับคุณใบตองเหลืองนะคะ